สวัสดีครับพี่น้อง EFC ผู้ที่กำลังติดตามนายเกษตรหรือว่าผู้บริท่านได้ติดตามก็ตามนะพี่น้องครับสำหรับผู้บริท่านได้ติดตามครับสามารถกดติดตามด้านล่างได้เลยนะครับเด้อโอเคครับมื้อนี้นายเกษตรมีสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้นายเกษตรสิพามาเก็บผลผลิตครับพี่น้องผลผลิตเป็นผักบุ้งนะครับผักบุ้งดีเฮ็ดตามสายน้ำยศนะครับพี่น้องอันนี้คือผลผลิตของผักบุ้ง1เดือนนะครับโอเคครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งเลยครับว่าสิเป็นยังไงนะครับโอเคครับไปเบิ่งกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับนี่พากันมาตัดเลยนะครับนี่ให้เกษตรภาพให้เบิ่งนะครับตัดเลยนี่ครับตัดทรงตลาดเลยเลยนะครับเด้ออันนี้เป็นผักบุ้งนี่ครับเป็นผักบุ้งที่กำลังต้องการของตลาดครับประมาณเดือนนึงเนี่ยอายุเดือนนึงนี่ครับงามครับเดี๋ยวค่อยไปคัดกันอีกทีนึงครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปมีล่างกันอีกทีนึงนี่ตัดเลยลักษณะการตัดกับตัดเต็มสี่แหละครับแค่นี้เองตัดเอานะครับ1เดือนนี่อาจสิแก้หรือว่าอาจสิโดนเกินไปซื้อได้สับไปครับพี่น้องเพราะว่านายเกษตรบ่ค่อยมีเวลานะครับสิมาเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งเพราะว่าก็คือว่านะครับเนาะก็นายเกษตรเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งหลายอย่างนะครับก็เลยบ่ค่อยได้มีเวลานี่แหละครับลักษณะการตัดก็เป็นจังซี่แหละครับนี่คันยอดใดมันโดนเกินไปจังใดมันก็สิยาวออกมาจังซี่ครับก็ตัดเอาเฉพาะที่มันสิขายได้ครับพี่น้องก็สามารถขายได้นะฮะนี่ครับมาเบิ่งว่ามันเป็นจังได๋บัดนี่ไงนี่ครับตัดออกมาแล้วสิเป็นจังซี่ครับพี่น้องครับนี่ได้จังซี่เลยนะครับก็หลังจากนั้นเฮาก็เอาไปกำขายครับพี่น้องครับกำส่งให้ตลาดนะครับผู้ใดมีตลาดน้ำชุมชนเฮาแห้งตะดีครับพี่น้องผู้ใดมีตลาดช่วงนี้ในหมู่บ้านนี่มีการมีงานก็แห้งตะดีครับพี่น้องครับสิได้ราคาดีนะครับหรือว่าผู้ใดต้องการหรือว่าผู้ใดมีตลาดใหญ่ขายส่งก็โอเคครับการขายส่งก็ธรรมดาเนาะมันก็สิได้ลดลั่นกันตามไปนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยราคาผักบุ้งเดียวนี้ครับมันก็อยู่ที่กำนึงก็ประมาณ10กว่าต้นนี่แหละครับนะก็กำนึงก็ประมาณ10กว่าบาทก็แล้วแต่สิขายไป5บาท10บาทนะ8บาทก็แล้วแต่สิตกลงกันครับพี่น้องครับก็คือผลรวมโดยเฉลี่ยแล้ว1ไร่เนี่ยตัดรอบนึงเนี่ยบ่ต่ำกว่า 4-5,000 ครับก็ตัดกันกำเอาไปแบบนี้แหละครับเอาไปส่งตลาดได้เลยครับพี่น้องตามนี้เนาะโอเคครับสำหรับมื้อนี้นายเกษตรก็ได้มีโอกาสพาพี่พาน้องมาเบิ่งการตัดผลผลิตนะครับอาจสิบ่ได้ตัดให้เบิ่งหลายนะครับพี่น้องครับเพราะว่านายเกษตรก็ต้องฝ้าเอาไปส่งตลาดเนาะพี่น้องลักษณะการตัดก็มีอยู่แค่นี้แหละครับพี่น้องครับเนี่ยอันนี้ก็อาจสิเวลาเดินความจริงอาจสิประมาณ3สัปดาห์ก็ได้ขายแล้วครับนี่อันนี้มันเดือนนึงอาจสิเหง้าล่ะโอเคครับพี่น้องครับสาระดีๆกับนายเกษตรกับมะม่อมให้พี่ให้น้องในมือนี้เนาะเอาละครับพี่น้องนี่คือผลผลิตที่นายเกษตรได้เฮ็ดไว้ครับประมาณ1เดือนก็ได้ตัดแล้วพี่น้องคือน้ําคือเฮาผักบุ้งใส่น้ํายศครับพี่น้องต้นทุนต่ําแต่รายได้ดีครับพี่น้องครับไร่นึงก็ตกประมาณตัดเทื่อนึงก็ 4,000 ถึง 5,000 ครับพี่น้องครับก็มีกําขายได้เลยครับนี่ครับคือหลังจากที่เฮาตัดแล้วเนี่ยเฮาก็ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆครับพี่น้องใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆฮอดเวลาตัดก็ตัดไปเรื่อยๆใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆครับมันก็สิแตกยอดออกมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับเนี่ยก็คือว่าเทคนิคการทําผักบุ้งมันยอดใหญ่ยอดหรือว่ามันมียอดตัดให้ตลาดอยู่ประจําแต่ต้องเป็นจังซี่ครับตัดแล้วให้ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับปุ๋ยหยังก็ตามแต่แล้วแต่พี่น้องสิใส่ครับเพราะว่าสิเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้งัวปุ๋ยขี้หมูพี่น้องหรือสิเอาปุ๋ยยูเรีย4600ก็ได้ครับพี่น้องใส่เข้าไปให้เขาได้กินเป็นสารอาหารคือข้นล่ะครับพี่น้องครับผักคือข้นก็สามารถที่ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆก็ได้ครับพี่น้องโอเคครับสําหรับมื้อนี้นั้นนายเกษตรก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหรือ FC ผู้ที่กําลังติดตามอยู่หรือผู้บ่ทันได้ติดตามก็ตามครับที่กําลังเบิ่งอยู่ก็ฝากติดตามใต้คลิปนี้ไว้นะครับเด้อเพื่อเป็นการเปิดช่องทางสําหรับการรับสิ่งใหม่ๆจากช่องนายเกษตรครับพี่น้องที่สรรสร้างหาความรู้ใหม่ๆในการเฮ็ดการเกษตรสร้างเงินแสนได้1ไร่
มาให้เบิ่งครับพี่น้องครับจังได๋ก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกๆคนนะครับที่เบิ่งจนจบคลิปครับวันนี้แม่เกษตรต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้อง FC ผู้ที่กำลังติดตามนะครับขอให้ผู้ที่กำลังติดตามหรือว่าผู้ประสบติดตามนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ได้นะครับจังได๋ก็ขอให้ร่ำให้รวยขอให้มีความสุขกับการทำงานการเกษตรนะครับขอให้มีเงินมีทองใส่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับพี่น้องวันนี้บ่จะไกลจากหน้าเวลาผ่านมาไหลบ่จะไกลจากเจ้าเวลานั้นมาขอให้พี่น้องมีความสุขสวัสดีครับ